ฉันมานั่งคนแป้งอะไรอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอยากกินอาหารอินเดียนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูนะครับว่าผมทำอะไรนะครับผมใช้แป้งสาลี2ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนนะครับเกลือ1ช้อนชานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับยีสต์2ช้อนชานะครับโรยรอบก้างนะครับโยเกิร์ตนะครับผมใส่3ช้อนนะครับน้ำมันมะกอกนะครับถ้าไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใส่น้ำมันพืชก็ได้นะครับหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับ1ช้อนนะครับก็คนกันก่อนนะครับตามไปด้วยน้ำนะครับไม่ใส่หมดนะครับใส่แต่นิดนะครับไปก็ใส่น้ำไปหมดเลยนะครับครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับได้ที่แล้วเราก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับล้างมือทุกครั้งนะครับอันนี้ผมล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานวดบนไม้นะครับเดี๋ยวผมถ้าเราไปทางนี้เดี๋ยวมันจะติดมือนะครับแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยครับเอานวดกับมือเลยนะครับถ้าแป้งเราเหลวไปเราก็เติมได้นะครับนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับสัก4-5นาทีนะครับหรือ6นาทีก็ได้นะครับแป้งติดมือก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่าเป็นซีเรียสนะครับพอเราล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับได้ที่แล้วแล้วครับเราก็จะพักไว้ให้แป้งมันได้ขึ้นเป็น2เท่านะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแกงกันต่อนะครับ